าจริงๆไม่ใช่ผีไม่ใช่ให้ชุมชนต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการในส่วนเจ้าสารนะครับซึ่งผมเป็นตัวแทนนะเป็นนายกสมาคมนี้นะครับเกิดความซาบซึ้งนะครับที่ท่านอยากจะให้เรียนดีต่างที่พวกเราอยากจะขอเสนอนะครับและท่านได้พิจารณาอย่างเช่นที่ท่านบอกว่ายกตัวอย่างนะครับถนนข้าวสารของผมเราเนี่ยผมพยายามจัดการครับถนนข้าวสารทุกท่านสอนแทรกวัฒนธรรมทางใจมีการตัดบาท 1,500 รูปต่างๆนะครับถนนข้าวสารไม่ใช่เฉพาะแหล่งบันเทิงหรือว่าย่านธุรกิจอย่างเดียวสอดส่องเอาสิ่งต่างๆที่ดีงามของศาสนาเข้ามานะครับก็อย่างเช่นที่ท่านพระท่านได้บอกกล่าวเมื่อกี้นี่ไอเดียที่ผมเกิดขึ้นมาณเวลานี้ก็คืออยากทราบว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยสมมติคนในข้อสารนะครับที่ทำกิจการนี้อยู่อาจจะได้โอกาสอาทิตย์ละหนึ่งวันแต่งในชุดไทยนะครับแสดงความเป็นไทยเพราะการทำไทยซึ่งคนต่างชาติเนี่ยอยากจะเห็นคนไทยแต่งชุดไทยแต่ในการแสดงต่างซึ่งเป็นชุดไทยแต่ต้องขอกล่าวสักนิดหนึ่งครับว่าสมาคมผู้ประกอบการข้าวสารนะครับในการจัดงานสงกรานต์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุประท้วงอะไรต่างเนี่ยทางสมาคมไม่ได้มีกิจการแสดงไม่มีจัดงานสงกรานต์เพราะเราใช้งบประมาณของภาคเอกชนที่มีภาครัฐร่วมก็มาเกี่ยวข้องถึงการที่พระท่านได้กล่าวมาว่าถ้าเกิดเราแสดงการแสดงแบบไทยๆหรือภาษาได้ไหมครับจะหางบประมาณมาช่วยประกอบการสักที่หนึ่งนะครับหรือไม่ต้องเป็นงบประมาณก็จะให้มีการแสดงภาษาและเราก็จะให้คนพ่อค้าในภาษาเนี่ยแต่ชุดไทยอาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับเป็นการส่งเสริมถึงวัฒนธรรมอันดีของชาวไทยก็อยากจะขอสอบถามท่านใจดีในการช่วยตรงนี้ครับและผมซึ่งเป็นผู้นำของภาษาก็จะทำให้ภาษาเป็นแหล่งวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยซึ่งไม่ใช่แค่ผ่านมาหรือสถานบันเทิงแค่นั้นครับขอบคุณที่นี่ก็มีประชากรแข็งเยอะความหมายก็คือเป็นคนที่เข้ามาเพื่อที่จะหารายได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ครับเพราะไม่ใช่บ้านเขาไม่ได้หมายความว่าเราไม่อยากให้เขาเข้ามาแต่ว่าสังคมเนี่ยที่มีหลายรูปแบบที่อยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายความเป็นคนไทยก็อยู่สบายๆไม่เป็นไรอย่างนี้นะครับมันทำให้เราอาจจะไม่ค่อยเข้มงวดนักจริงๆคนเนี่ยครับนิสัยของคนเนี่ยไม่ได้อยากให้ใครบังคับแต่ถ้าบังคับก็ทำฝรั่งเวลาไปอยู่บ้านเขาไม่เคยเดินข้ามถนนที่อยู่นอกทางม้าลายครับแต่วันแรกเข้ามาเมืองไทยเขาก็ดูดีเลยครับเพราะว่าเริ่มสบายทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคนไทยเหมือนกันครับลุยตามสบายแต่ไปอยู่เมืองนอกเป็นระเบียบที่เกียรติน้อยคือชี้เห็นว่ามันต้องมีระเบียบเนี่ยมันก็ต้องเป็นพอสเป็นต้องมีการควบคุมซึ่งบ้านเราเนี่ยร้อยมากตาหลังมากแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกมา3-4 ทุ่มมาทำหน้าที่ในสิ่งที่ควรจะทำแต่นี่จะยกตัวอย่างในสังคมผมแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดนะครับแก้แต่เช่นนี้ที่ถือว่าเก่งแย่แล้วเพียงแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่ามันมีวิธีถ้าเราอยากจะทำหน้าที่ดำเนินของเราให้เป็นดีโอทาวจริงๆนะครับถ้าเรากล้าจะทำจริงๆนะเราต้องไม่ให้มีประชาชนแข่งเราต้องไม่ให้มีรถยนต์อาศัยเส้นทางของเราการดำเนินไปถึงและต้องผ่านของเราผลติดรถรางถามเราไหมนะความหมายของผมก็คือรัฐบาลต้องวางถังเมืองในลักษณะที่ไม่จำเป็นไม่เข้ามาในนี้อย่างที่เราทำสะพานเราปูข้าวเราข้ามถังเมืองเข้ามาชัดเจนครับเราทำสิ่งที่ผิดครับสิ่งที่ผิดก็คือหมายความว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยมาลงที่สนามโค้ดเลยครับแล้วไม่จะมีระเบียบได้ยังไงครับถ้าเจอโอทาวจะเป็นโอทาวได้ยังไงจริงๆแล้วโอทาวเนี่ยคุณก็น่ากลัวสิ่งนี้เขาต้องเป็นอิสระfinancial sector ไม่ควรจะมีวิธีการนี้ฉลาดคิดแต่ก็ไม่ควรจะมีไม่มีตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ขายตรงนี้เดี๋ยวก็ไม่ขายที่อื่นนี้ครับแต่เรารับคนอีกประเภทหนึ่งสิ่งทุกอย่างมันมากครับ
และเช่นทางเวลาเราก็จะต่างไปและคนนี้ไปทำเรื่องจราจรก็ต้องไปดูปิ่นก้าวเราไปยืดทิ้งไม่ได้แต่เราต้องรีบสร้างทางข้ามไปรับเจ้าพญาที่ใกล้ๆได้อยู่ข้างนอกแล้วเวลาลงก็ต้องผ่านตรงนี้ไปลงทางอื่นที่เป็นต้นซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราทำพลาดมาแล้วแต่เราค่อยๆทำได้แต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าวันนี้เราจะทำต่างเราคิดว่าวันนี้เราจะไปห้ามไม่ใช้รถยนต์แต่ว่าเส้นทางทุกอย่างมันผ่านตรงนี้ทำได้ไงครับเราก็ทำไม่ได้เราก็ไม่มีทางอื่นแล้วไอ้เนี่ยไม่ต้องถามเลยครับสรุปง่ายๆก็คือว่าเรื่องที่เรามาจะเรียนเรื่องใหญ่และเรื่องยากนะครับก็ใช้เวลานานแต่ถ้าหากเราทำได้สำเร็จก็คุ้มค่าพวกเราอาจจะไม่ได้ยินกันนะครับนั่งเห็นที่นี่เรารุ่นผมรุ่นของผมก็หลายคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ได้เห็นครับแต่ว่ารุ่นหลานได้แน่ฉะนั้นก็ได้ประทับกับเราครับว่าอะไรกันทำของก็เสียหมดทำไม่เคยได้ยินเลยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราที่เรียนถึงว่าอนาคตอีก10 ปี 20 ปีเนี่ยเราจะดูเลยจะเป็นแบบไหนนะครับผมไม่ได้ตอบในเรื่องของข้อสารก็ผมถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของจิตล้วนนะครับแต่ผมดีใจที่ท่านกมในเรื่องของการทำความเกี่ยวข้องด้วยจริงแต่ว่าวันนี้เราควรจะเป็นเรื่องของราชดำเนินของพัฒนาโครงสร้างและจะคงไว้เพื่อให้เป็นหน้าหนึ่งของเราเนี่ยเราขับแล้วก็สวยจะเป็นดีได้อย่างไรแทนที่จะเป็นแบบปิ่นแล้วก็ดูไม่ได้ต่างคนต่างทำไม่ใช่เฉพาะแถวนี้หรอกครับที่เดินลำบากพวกผมเนี่ยที่ท่านบอกว่าสุนัขไปทำให้สกปรกเต็มไปหมดพวกผมเรียกว่าระเบิดครับแล้วพวกผมเนี่ยก็คือพวกผมจะเป็นผู้แทนกันแล้วผู้แทนในกทม.เนี่ยเชิญสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือนอกจากต้องเดินไหว้แล้วต้องเดินดูเรื่องว่าเป็นผู้ไปเหยียบระเบิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเดินของผู้แทนไปหาเสียงทางตอนซอยในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นท่าเดินที่น่าสนใจมากท่าเดินที่น่าสนใจมากและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือผมได้เห็นขวดน้ำที่จะวางไว้ในสุนัขจะได้ขึ้นมามาฉีดก็เป็นครีเอทีฟคอร์นี่อย่างหนึ่งอย่างนะครับที่คิดออกมากันได้เราได้ฟังสนุกๆแต่ว่าท่านผู้เรียนเดี๋ยวไปรอดูถึงท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าแล้วก็ผมก็มีการจับรับสวัสดีครับท่านครับ